เรื่องของบ่อนเนี่ยตอนนี้ไปที่โจดจันมากนะครับแล้วมันก็สั่นคลอนความรู้สึกเชื่อมั่นในฝีมือขององค์กรตํารวจไทยต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรตํารวจมันก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วพอเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกเนี่ยตอนนี้มันเป็นเวลาที่ทั้งรัฐบาลแล้วก็ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะต้องพิสูจน์ฝีมือแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับมาก่อนหน้านี้ก็พยายามบอกว่าไม่มีหลอกบอนเป็นแค่การลักลอบเล่นกันเป็นกลุ่มเฉย แต่ภาพมันก็ออกมาให้เห็นตลอดล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เขาฮือหาแชร์กันในโลกโซเชียลไปดูนะมันเป็นภาพของโต๊ะบ่อนการพน,นันนี่ตกอยู่กลางถนนเห็นชัดๆอย่างนี้เลยมันเป็นโต๊ะอย่างอื่นได้ไหมกินเลี้ยงโต๊ะจีนได้ไหมแต่ว่าเขียนลายให้มันสวยฟังขึ้นไหมล่ะคนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าหล่นต่อหน้าต่อตามันคืออะไรเก็บด่วนพี่นี่มาเป็นคันรถ รีบจักนี่มันโตอะไรหน้านะครับแต่ตอนหลังปรากฏว่าคนนี้ที่เขาโพสต์เขาก็รีบลบออกไปจากเฟซบุ o กนะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ายังไงเป็นภาพเก่าขุดขึ้นมาใหม่หรือยังไงไม่ทราบแล้วก็เลยรีบลบไปแต่ตอนนี้เพจต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็วิพากวิจารณ์กันเยอะมากอย่างเช่นเพจลาดกระบัง politics ประชาลาดเนี่ยไม่ใช่ลาดนะลาดแบบลาดกระบังนะฮะก็บอกว่ามีหน้ากรุงเทพไม่มีบอนเพราะมันหล่นอยู่ตรงข้ามเนี่ย สานที่อะไรอย่างนี้เลยนะครับคนก็แชร์กันไปว่าเอาไหนบอกว่ากรุงเทพไม่มีบ่อนไงแบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ